ผมบอกหมู่บ้านไทยครับหมู่บ้านแท้เลยนะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะเอามูลอ่ะมันมาใช้ในการทำกระเป๋าสีได้นะครับแล้วลูกมันเนี่ยที่ออกมาเนี่ยเราก็สามารถขายได้ตัวละประมาณ600บาทครับแล้วออกลูกเยอะไหมก็ออกลูกหยกกับประมาณ60ตัวครับตัวเล็กครับกับตัวเล็กอ้าวโว้ยปุ๊บเนี่ยเขาดูแลประชาชนนะเนี่ยเสียสละชีวิตตัวเองนะถ้าสงสารต้องจับคนเลยก็ว่าเป็นอาหารต้นทุนการผลิตเราแทบจะไม่มีครับเพราะว่าหมูป่านี่มีแต่ทุกอย่างครับแล้วเอาลูกเดียวเลยครับลูกเดียวครับเขาผลิตได้เยอะเพื่อโซโตมันสักกี่โลอ่ะโซโตก็ประมาณสัก70-80โลครับผมใช่ครับพอดีครับตัวใหญ่นี่ขายได้กิโลละประมาณ200บาทก็ทำอะไรก็ทำแท้ลูกเป็นเนื้อหรอครับแบบเป็นเนื้อสดนี่กี่เดือนแล้วอันนี้ประมาณปีกว่าๆแล้วก็ทำไงโยนมาเลยค่ะใช้ได้ปล่อยครับปล่อยครับตั้งเดี๋ยวพอจะนั่งนานทั้งในสองวันได้ครับโยครับนานนานลงไปครับฝั่งนู้นครับมาช่วยกันโยนโอ้โหอย่าลืมมาเกี่ยวนะครับมาเกี่ยวด้วยนะครับฝั่งนู้นเนี่ยโยนลงหัวนายกใครรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีเกษตรโยนลงหัวนายกใครลมมันตีระดับนายกครับปล่อยครับนายกครับโดนอีกแล้วนายกครับวันละท่านนี้ไปไหนวะท่านนายกครับเป็นไงบ้างคะนายโยนลองทดลองโยนเองแล้วอ่ะจะเป็นไรอ่ะคือมันอะไรนี่ไปตั้งหลายจังหวัดแล้วสุพรรณก็ไปเขาก็โยนแบบนี้แหละข้าวครับข้าวไงล่ะครับเดี๋ยวมาเก็บแล้วโยนแล้วเคยไปเกี่ยวเปล่านี่เสียงดังดีวะนายกจะมาเกี่ยวไหมคะรู้คะแนนป่ะเนี่ยเปล่าครับด้วยใจรักครับเกษตรพอเพียงครับอยากจะที่นี่มีโรงเรียนการเรียนรู้วิไลเกษตรครับประจำจังหวัดประจำอำเภอครับครับเพื่อลูกหลานต่อไปจะได้อยู่ดีมีสุขตามศาสตร์พ่อหลวงครับเยี่ยมขอไทยลูกคู่ได้ไหมครับขอไทยลูกคู่ได้ไหมครับไอเลิฟยูไอเลิฟยูอะเอามือลงนี่ครับคนรุ่นใหม่ครับผมด้วยใจรักษาพ่อหลวงครับขอบคุณครับนายกนี่เอาคนนครปฐมเป็นอย่างนี้เลยใช่สุดยอดบอกเลยมากดว่าโยนนะถ้าเข้าโยนสโลโยนนิดนึงช่างกล้าเลยครับโอ้ยสั่งได้เนี่ยถ่ายรูปอย่างเงี้ยดีกว่าไปตะแคงถ่ายจุดทูบอะไรป้าบอกแตกเธอใครจุดจะไม่รู้เลยอะไรครับพี่บอลถ่ายพี
ฉันไม่ได้ไปปลูกให้ปลากินว่ะเพราะวิธีการมันก็เอาปลอกเอารองอะไรลงไปข้างล่างแล้วก็ขังล่างไปถึงดินใช่ไหมปลาไปเข้าไปได้ไงเราถ้าเราไปทำไหลอ่อนมันก็ไม่เป็นนะคะตรงแหลมมหาสถานอะไรถ้าไหลอ่ะถ้าไหลมันออกไปดำให้ตายมันก็ไม่เป็นแล้วค่ะ